ลิปนี้ควรเป็นโฮมทัวร์หรือรูมทัวร์ส่วนตัวคิดว่าอ่ะเป็นรูมหรอแต่เป็นโฮมนี่มันคือไม่ใช่ห้องกูห้องเดียวเบ๊ป่ะรูมสิสักทีโอ๊ยอ่ะงั้นเอางี้โฮมทัวร์ EP 3รูมทัวร์บ้านเก่าอ่ะตามนี้นะคะ Welcome to my room ไปดูทุกซอกทุกมุมของห้องนอนของปิงซึ่ง ของอีเบย์ทั้งนั้นเลยมึงเก็บเถอะซึ่งจะบอกว่าตู้เนี้ยมีความทรงจำคือเป็นตู้อ่ะแล้วก็คำถามคือทำไมพัดลมถึงต้องมาอยู่บนนี้เดวินก็จำลองกันเข้าไปหาเสื้อผ้าแล้วคืออันเนี้ยคือสภาพที่แบบกูถามจริงแบบว่าบางคืนบีมก็มีความตกใจเพราะว่าประตูมันแบบว่าเป็นกระจกใช่ปะเวลาเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วก็จะหันกลับมามองก็อ้าวไม่ใช่มีแค่บีมมีอีกคนนึงมานอนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮมกับวีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำโฮมทัวร์ EP พิเศษอันนี้เนี่ยเราพามาดูบ้านเก่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเก็บของย้ายบ้านแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บไว้ไหนๆก็อยู่มาตั้งแต่กำเนิดปะถ้าปีนี้ก็เข้าสู่การอยู่บ้านนี้เป็นปีที่26แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแบบเก็บไว้เป็นเมมโมรีเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้เราก็จะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูทุกซอกทุกมุมของห้องนอนของบิงซึ่ง ห้องเบบบีมด้วยเพราะว่ามันติดกันเรียกได้ว่ามันคืออันเดียวกันแน่แต่แค่มีฉากกั้นมันคือแค่นั้นแหละซึ่งบ้านหลังนี้ก่อนวิ่งเกิดก็คือมีบ้านหลังนี้แล้วตั้งแต่สมัยมากับป้าแต่งงานอันนี้คือมันก็จะเป็นแบบสภาพของการอยู่จริงๆอะเนาะห้องมันเล็กมากๆอันนี้กี่ตารางเมตรวะไม่รู้เขานับยังไงมันเล็กมากอะมันเล็กมากๆที่เราอยู่กันทุกวันนี้ก่อนไปดูก็เดี๋ยวบอกก่อนคือจริงๆบ้านหลังนี้ที่เราอยู่กันเป็นบ้านตึกแถวเขาเรียกว่าอาคารพาณิชย์ซึ่งมันเป็นบ้านเซ็งนะให้ดีเทลมาบ้านเซ็งคืออะไรซึ่งพอเป็นบ้านเซ็งอ่ะเราก็เลยไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเนาะซึ่งอันเนี้ยเคยตกแต่งไปแล้วรอบนึงเอาเป็นว่าแบบเหมือนให้แบบพออยู่พอเขาเรียกอะไรนะมึงอยู่แบบแก้ขัดเขาเรียกว่าอยู่แบบแก้ขัดไปก่อนนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงซื้อบ้านใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆอยากซื้อบ้านใหม่มานานแล้วอยู่บ้านนี้มานานจริงๆข้อดีคือที่นี่มันอยู่ใจกลางเมืองมากเลยนะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราไปโรงเรียนกันอะอย่างบิงไปโรงเรียนใช้เวลาแค่แบบ5นาที10นาทีถึงแต่เบฟกับบิงไปโรงเรียนใช้เวลา2 นาที 2 นาทีบ้านเราก็ข้ามถนนแล้วก็ถึงเลยนั่นแหละบ้านหลังนี้คือข้อดีคือทำเลมันดีมากแต่แรกด้วยความที่แบบบ้านก็จะเล็กมากๆจริงๆบ้านน่าจะแค่ประมาณ20 ตารางวาเองมั้งซึ่งมันเป็นตึก3 ชั้นแต่ว่าอันนี้เราอะรูมทัวร์คือห้องนอนเรา3 คนจะอยู่ชั้นบนสุดนะคะแล้วก็นอนกับพี่หน่อยด้วยอีก1 คนก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะสภาพมันก็จะแบบว่านิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังเก็บของย้ายบ้านกันอยู่อะจริงๆเอ็กซ์คลูซีฟปะคลิปนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากคือเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆคือปกติถ้าเพื่อนไม่สนิทจริงๆก็คือแทบจะไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงแบบที่เราบอกแล้วก็มีหลายอย่างมากที่แบบว่ามันขำจริงๆไว้โอเคไปอันนี้นะคะห้องแรกของเราโอ้ยแต่แรกสภาพความเป็นจริงห้องนี้นะคะเป็นห้องนี้ห้องนี้เบฟอยู่กับบีมซึ่งอ่ะเบฟยกมือโอ้ยบีมยกมืออ่ะอันนี้ก็คือเบฟกับบีมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเตียงของนางสองคนนางก็จะนอนด้วยกันแล้วก็ตอนกลางคืนที่ไหนก็จะเป็นปูฟูกตรงนี้แล้วก็เป็นโพล่านอนด้วยกัน4 คนบ้านโพล่าใช่บ้านโพล่าก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นบ้านโพล่านะทุกคนซึ่งแบบของมันลบมากๆจริงๆนะมันลบเป็นพิเศษเพราะจะย้ายบ้านจริงๆมันไม่ได้ลบขนาดนี้มึงสร้างภาพก่อนหน้านี้มึงลบกว่านี้แต่มึงเก็บเมื่อคืนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องของเรานะคะทุกคนจริงๆมันเป็นเตียงแยกกันแล้วเราก็เอามาแบบทำให้มันเป็นเตียงรวมกันและตรงนี้ก็คือความเป็นจริงในชีวิตประจำวันออกค่ะบีมมุมตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นมุมที่เรียกว่าอเนกประสงค์ยิ่งกว่าอเนกประสงค์บ้านเรียกว่าโรคจิตตอนนี้คือเรากำลังจะคัดแยกของไปทิ้งด้วยแล้วก็แบบว่าย้ายบ้านด้วยนั่นแหละจัดด้วยซึ่งจริงๆสภาพมันก็จะแบบนี้แหละเชื่อว่าหลายๆบ้านถ้าเป็นสภาพความเป็นจริงอะทุกบ้านเป็นอย่างนี้เว้ยมึงเชื่อกูดิไม่เว้ยอันนี้มันลบเป็นพิเศษอันนี้มันลบเป็นพิเศษเพราะว่าตรงนี้คือมันจะเป็นที่วางสกินแคร์อันนี้ของบีโอเคสภาพมึงแล้วตรงนี้ของใครนะของเบฟของเบฟโอเคโอ้ยอย่าถ่ายโป้ในของเบฟแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นโต๊ะคอมผูนานมากอันนี้เป็นคอมเครื่องแรกที่ได้ตอนนั้นม3ม4อุ๊ยตอนนั้นแบบได้เครื่องนี้มาดีใจมากภูมิใจมากเป็นเครื่องแรกที่แบบได้มาแล้วแบบดีใจสุดๆซึ่งตอนนี้ก็คือพังปะคือไม่กล้าทิ้งอยากเอาไปซ่อมมากเลยเพราะในนี้มันมีรูปอะแล้วมันเปิดรูปไม่ได้แล้วอยากเอาไปซ่อมไม่รู้มันจะซ่อมยังไงเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ป๋าซื้อให้ป่ะตอนนั้นคือตื้อก็นานมากกว่าจะได้เครื่องเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของ eBay ทั้งนั้นเลยมึงเก็บเถอะอันนี้ทุกคนเก้าอี้ทั้งนั่งทำงานปัจจุบันเป็นเก้าอี้อเนกประสงค์ในการวางของอันนี้คือเสื้อผ้าใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่ใดๆก็ตามในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นตู้ซึ่งจะบอกว่าตู้เนี้ยมีความทรงจำคือเป็นตู้ที่มีอายุประมาณ40ปีได้ซึ่งในเนี้ยเราก็เปิดออกมาซิมีอะไรบ้างแต่เรารีโนเวทแล้วนะทาสีใหม่ความเป็นจริงคือจริงๆเบฟกับบีมชอบอ่านหนังสือมากนี่คือแบบเอาไปให้คนอื่นเยอะแล้วนะแต่อันนี้คือยังเป็นหนังสือที่พวกนางไม่ยอมขายอยู่เป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนต่างๆมันก็จะ
มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหนังสือของพวกนางตู้อันนี้ตั้งแต่สมัยแบบอาม่าซื้อมาเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นสีน้ำตาลไม้เลยอะตอนแรกก่อนนะเนี่ยห้องนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้คือห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นไม้หมดเลยอะเก็ตบ้านเหมือนสไตล์เมื่อก่อนอะหมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเว้ยหลังเนี้ยคือบ้านหลังเนี้ยถ้ามีอายุจริงๆคือมันก็กี่ปีตั้งแต่หมาแบบ20อะตอนแรกตกแต่งคือพวกกูก็จะอยู่ด้วยแล้วเขาก็ชอบแนวแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นบ้านเนี้ยก็เลยเป็นไม้ทั้งหมดเลยไม้ที่ตอนนี้ยังอยู่ที่ประตูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะนอนกันแบบ5คนอยู่ชั้น2เนาะกับป้าป๋าหมาคือนอนเรียงกัน5คนแต่ว่าทีเนี้ยวิอยู่ม .3 ม .4 ก็เลยเริ่มแบบโตขึ้นอยากมีห้องแล้วแล้วบวกกับว่าปลวกมันกินหมดเลยก็เลยต้องทําใหม่เราก็เลยเอาตู้อันเนี้ยมันเป็นตู้เก่าแล้วเลยเป็นสีน้ําตาลนี้แล้วทีเนี้ยห้องเนี้ยเป็นห้องเบฟกับบีมซึ่งนางอยากได้สีชมพูกันแล้วเราก็เลยไปทาตู้อันเนี้ยไปสั่งเขาทาให้มันเป็นสีเข้ากับผนังอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นสีขาวชมพูซึ่งมันก็แบบโอเคนะแต่ทิ้งมันก็เสียดายเพราะว่าตู้นี้มันดีมากเลยอะทิ้งแต่เก็บแต่ว่าบ้านกูเลิกเก็บ อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเบฟกูไม่อยากเปิดซึ่งก็ตามสภาพเนาะไม่บอกไม่รู้เนาะเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่คนแบบนี้ป้าก็คือมันพับไม่พอแล้วมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละมันก็แบบจริงๆมันก็ตอนแรกมันก็เป็นระเบียบอ่ะแล้วก็คำถามคือทำไมพัดลมถึงต้องมาอยู่บนนี้เพราะว่ามันไม่มีที่วางค่ะทุกคนบวกกับว่ามันมีสตอรี่แบบนี้ค่ะคือเนื่องมาจากว่าเราต้องการประหยัดแอร์ขั้นสูงสุด เนื่องจากว่าจริงๆห้องเนี้ยมันก็เล็กไงคือถ้าจริงรวมกันไปมันสามารถใช้แอร์เดียวได้จริงๆแล้วมันควรจะเป็นห้องนอนเดียวแต่ทีเนี้ยบิ๊กอยากได้ห้องแยกตอนนั้นก็เลยขอทำห้องแยกไปบวกกับว่าห้องบิ๊กอะเมื่อก่อนมันจะเป็นห้องพระแล้วเราก็เลยทำเป็นห้องแยกไปเป็นห้องนอนตัวเองซึ่งทีเนี้ยแอร์ใช้ตัวเดียวมันก็สามารถยิงไปถึงได้แล้วป้าป๋าหมาก็เลยประหยัดแอร์โดยการติดแอร์แค่เครื่องเดียวตรงนี้แล้วก็ทำการอะไรรู้ว่าเฮ้ยเผื่อใครเอาไปใช้มันใช้ได้นะแล้วมันเย็นจริงทำการเจาะผนังแบบนี้นะคะทุกคนให้มันเป็นรูซึ่งรูอันเนี้ยมันก็จะตรงกับแอร์อันเนี้ยพอดีพอเปิดแอร์มันก็จะเย็นไปถึงห้องนูนเลยแล้วเนี่ยมันก็จะทะลุอันนี้ไปได้ซึ่งมันก็เลยทำให้ห้องนูนเย็นโดยที่ไม่ต้องติดแอร์ก็เป็นการประหยัดแอร์นะคะเพราะจริงห้องเรามันอย่างที่บอกคือมันเล็กมากๆมันสามารถเชื่อมกันได้หมดเลยและหลังจากนั้นก็เลยนำพัดลมมาวางตรงนี้นะคะแล้วเวลาปิดแอร์บิ้งมันก็จะร้อน แบบว่าหักพัดลมแล้วก็แงนให้มันแบบว่าพุ่งไปที่ตรงรูนั้นใช่ค่ะนี่คือสตอรี่อ๋อแล้วเนี่ยคือที่บอกไปที่เป็นไม้ที่บิ๊กบอกคือเมื่อก่อนอะบ้านจะเป็นไม้อันนี้หมดเลยโอ้ยเฮ้ยพี่หน่อยอะไรเนี่ยเอ้ยทำอะไรไหนพูดดีมันเป็นยังไงนะบ้านเมื่อก่อนอะบ้านเป็นไม้นี่นี่ก็เป็นประตูเก่าใช่ไหมซึ่งแบบเอามาใช้ใหม่จริงๆพวกเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบของเก่าหมดเลยที่เอามาแบบว่าทำใหม่ใช่จริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยแอดซูมว่าเหมือนแบบว่าน่าจะแก่กว่าเราอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของเก่าเหมือนกันคือจริงอันเนี้ยที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้อันเนี้ยมันก็จะมาเซตเดียวกับตู้อันนี้ก็คือเอามาทาสีให้มันเป็นเซตเดียวกันหมดเลยโต๊ะเครื่องแป้งของพวกเราที่เวลาเราแต่งหน้าเราก็จะแต่งตรงนี้ซึ่งสภาพอันนี้คือแบบตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะรื้อทิ้งแล้วก็กำลังจะเก็บด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนเครื่องสำอางที่เละมากๆแต่ว่าก็พยายามจัดให้มันเป็นระเบียบมากที่สุดแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแปรงแต่งหน้าลงลิปเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรัชออนซึ่งโอ้ยอย่าหาลือโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้อันเดียวอ่ะใช้กัน3คนก็คือทุกคนจะแต่งหน้าตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกลิปสติกต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลอันนี้จะเป็นรองพื้นทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในเกะนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์ต่างๆแล้วก็กองข้างล่างตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือหนังสือ eBabe ซึ่งก็บอกให้ไปทิ้งหลายรอบแล้วแม่งก็ไม่ยอมเอาไปทิ้งสักทีทุกคนดูสภาพกูแชร์เลยละกันดูของอีเบฟทั้งนั้นวางไว้เนี่ยตามงานโต๊ะเนี่ยของใครบอกของอีเบฟไม่มีที่เก็บไว้เป็นหนังสือเรียนไหมอ่ะมุมที่เราเอาไว้ถ่ายคลิปบ่อยๆอ่ะก็จะเป็นมุมตรงนี้นะคะทุกคนเพราะเป็นมุมเดียวในบ้านที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นคลิปผู้แบบทำผมต่างๆแล้วก็จะมาอยู่ตรงกำแพงอันนี้พออยู่ในกล้องมันก็แบบเฮ้ยโอเคเนาะมันก็เป็นเหมือนฉากสีชมพูเนาะแต่ว่าพอขยับออกมานิดนึงโอเคลบโอเคนัมเบอร์วันมันก็คือจะได้แค่ตรงนี้เท่านั้นที่จะถ่ายคลิปได้ปกติก็เลยจะถ่ายตรงนี้บ่อยนะคะเนี่ยทุกคนแม้แต่ก่อนประตูเห็นปะก็คืออันเก่าเนี่ยแบบนานมากๆแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะจะบอกว่าเขาชอบใช้เป็นประตูเลื่อนกันเนาะอย่างที่บอกไปสภาพความจริงคือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยทั้งชั้นเนี้ยจะเป็นไม้อันนี้หมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือหมอมาชอบแบบความญี่ปุ่นใช่บีมทุกอย่างในนี้ก็เลยเป็นญี่ปุ่นถูกปะมันก็เลยจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนข้างในห้องก็จะเป็นไม้หมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ทำใหม่หมดแล้วเพราะว่าปลวกมันกินหนักมากอ่ะโอเคและนี่คือห้องของบิงบิงทนขอร้องก่อนดูใครที่ทนความรกไม่ได้หรือว่าแบบว่ารักระเบียบกั้นหายใจก่อนดูนะหรือว่าแบบว่าอึไปเลยอึไปพร้อมแล้วก็ Welcome to my room รูมทัวร์ครั้งแรกตลอดการเป็นยูทูบเบอร์ตะดาน
ี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากได้ห้องส่วนตัวใหญ่ๆอันนี้คือห้องที่พิงนอนนะทุกคนมันเล็กมากๆเลยอะเตียงอันนี้เป็นเตียง3ฟุตแล้วพี่หน่อยไปนั่งทำอะไรตรงนั้นฮะงงอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือสามารถวางได้แค่เตียง3ฟุตครึ่งเท่านั้นเออแล้วก็เป็นแบบที่วางของนี่ก็คือเล็กมากๆเลยนะเตียงเนี้ยก็เป็นเตียงที่เราได้รับมรดกมาจากกูที่กูเขาให้มาเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วตอนนั้นก็เลยได้อันนี้มามันก็เข้ากับประตูดีเนาะตอนนั้นก็ชอบสีฟ้าก็เลยทาเป็นสีฟ้าแล้วรู้สึกว่าห้องน้องเป็นสีชมพูแล้วเลยเลือกเป็นสีนี้แล้วเป็นสีที่แบบทาทำไมวะสีนี้ทาแล้วแบบหน้าแบบโคตรเขียวแล้วก็เป็นเตียงที่เรานอนนะคะก็เล็กนอนเล็กมากเลยอะที่ทุกคนเห็นอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นอันที่บิงซื้อมาตอนแรกบิงจะเอามาใส่กระเป๋าแต่ทีเนี้ยมันแบบไม่มีที่วางก็เลยแบบเสียบไว้ตรงนี้เพราะมันไม่มีที่เก็บที่บ้านแล้วก็เลยเดี๋ยวอันเนี้ยจะรอย้ายไปอีกบ้านนึงทุกวันนี้ก็เลยวางไว้ตรงปลายเตียงก็เราก็จะนอนเป็นเตียงอันนี้นะแบบว่าบางคืนบิงก็มีความตกใจเพราะว่าประตูมันแบบว่าเป็นกระจกใช่ปะก็แบบว่าเวลาเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วก็จะหันกลับมามองก็อ้าวไม่ใช่มีแค่บิงมีอีกคนนึงมานอนก็คือจะเป็นเจสันนอนกับบิงในเตียงแบบขนาดเท่านี้อ่ะทุกคนแล้วก็นอนกันแบบนี้ก็แบบมีของเต็มไปหมดอ่ะน่ากลัวมากอ่ะอันเนี้ยจะเป็นตรงที่แบบว่าอันนี้คือจัดแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วก็กำลังจะเตรียมขนย้ายซึ่งอันเนี้ยจะเป็นมุมที่เอาไว้ใส่พวกเครื่องประดับต่างๆอันเนี้ยจะเป็นตุ๊กตาที่บิงเก็บสะสมส่วนหนึ่งเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งอาจจะไปหมดแล้วไปไหนไปบ้านหนูนะคะไม่ได้ไปไหนคืออันเนี้ยเป็นตุ๊กตาหายากของเราซึ่งเราได้มาแต่ละตัวคือเราชอบมากเราก็เลยจะมาเลี้ยงกันตรงนี้นะช่วงนึงก็จะชอบพิกาจูมากก็จะมีพิกาจูเยอะมากส่วนใหญ่แบบจะเป็นคนซื้อให้แล้วก็จะมีเคอร์บี้บิชอบอยู่แล้วเนี่ยบางตัวก็จับมาได้จากตอนที่เราไปญี่ปุ่นพวกเนี้ยก็ป๊อปแป๊บให้เหมือนกันแล้วก็มีโดเรมอนอันนี้จับได้จากตอนไปเกาหลีเห็นปะตุ๊กตาแรร์ไอเทมมากเว้ยทุกคนแต่ละตัวเนี่ยปอมๆพิกาจูก็จะเยอะหน่อยก็จะเป็นของแบบน่ารักที่เราชอบก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นเนี้ยจริงๆตอนแรกอะสาระผู้ที่ชอบมากจะอยู่ตรงนี้ด้วยคือตอนแรกจริงอะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่วางกระเป๋าหมดเลยซึ่งเราเก็บไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบของที่กำลังคิดว่าจะเอาไปด้วยอันเนี้ยเป็นผู้ที่ฉันชอบตอนไหนวะตอนนั้นซื้อมามั้งสั่งมาแบบจากจีนก็คือบ้ามากตอนนั้นนะปุ๊บบ้าอาการหนักเลยตอนนั้นอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอากางดิบีมอันนี้ก็จะเป็นรูปเจนนี่ตอนที่ซื้ออัลบั้มมานะคะซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะต้องไปบ้านนูนโอ้สวยเนาะสวยเนาะก็รูปนี้เป็นรูปที่แบบที่สุดของความภูมิใจของบิงเพราะว่าเขาแจกลายเซ็นก็คือตอนนั้น F4 มาตอนงานเปิดไอคอนใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเหมือนให้ท็อปสเปนเดอร์เข้าไปประมาณกี่คนไม่รู้แล้วติดหนึ่งในนั้นซึ่งดีใจมากๆวันนั้นแล้วก็ได้เข้าไปเจอตีหนุ่ม F4 นะคะแล้วก็เลยได้ลายเซ็นมาแล้วก็ได้รูปหมู่มา1รูปแล้วเราจะขึ้นรูปให้ดูซึ่งแบบนิพพานมากตอนนั้นคือแบบได้เจอเป็นคือจริงๆเคยเจอเขาประมาณ2รอบแล้วอันนี้เป็นรอบที่3ที่ใกล้ชิดมากๆเพราะว่าได้ถ่ายรูปด้วยนี่ก็จะเป็นลายเซ็นเขาทั้ง4คนจริงๆได้เจอหมดเลยทั้ง4คนตอนนั้นคืออินมากเวอร์คือแบบเหมือนเป็นติ่งแล้วแบบรู้สึกบรรลุมากแล้วนะตอนนั้นแบบรูปนี้ก็เลยจะเก็บไว้พอได้แล้วมันแบบมันสักเซสเดี๋ยวก่อนนะ1แมทงงมากแล้วก็อันนี้เป็นประกาศนียบัตรจากอสัมชัญคอนเวนต์นะคะว่าเราได้เรียนจบม.6ใช่ไหมอันนี้น่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็นรูปตอนเรียนม.6ซึ่งบิงคือคนไหนเอาวงไว้นะคะมีสลันด้วยทุกคนสลันอยู่บนหัวบิงทุกคนเห็นไหมเนี่ยสลันอยู่บนหัวบิงแล้วก็มีปอมด้วยปอมอยู่ข้างๆมาซื้ออันนี้เป็นรูปที่ตอนนั้นคิดว่าสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วพอ แบบทำให้บอไม่รู้น่าจะใช่อ่ะเป็นรูปที่แบบไปถ่ายงานมาแล้วแบบได้มาแต่ว่าพักเถอะรูปนี้แล้วก็อันนี้ก็คือพอแบบทำให้อีกเช่นกันนะคะตามเกสตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบพวกจิวเวลรี่ต่างๆอ้าวมีเงินด้วยช่วยนี่นะคะก็จะเป็นแบบจิวเวลรี่ต่างๆที่เราใช้บ่อยๆอันนี้ก็คือจากร้านเบฟนะบูปี้จิวเวลรี่ที่เราใส่บ่อยๆก็จะอยู่ในนี้เดี๋ยวไว้ทำคลิปเปิดกุต่างหูให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่คาดผมผ้ามัดผมเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในนี้นะคะเนี่ยพวกผ้าต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแบบน่ารักสไตล์เรานี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นก็เป็นแบบพวกที่คาดผมสไตล์บิงนะคะก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะเก็บเข้าไปชั้นสุดท้ายไม่ได้เก็บอะไรมากเป็นพวกหนังยางแล้วก็ของจุกจิกแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มหูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นต้มหูที่แบบไม่ค่อยได้ใส่แล้วจะใส่น้อยๆก็อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นแบบสีทองชั้น1สีเงินชั้น2สีสีชั้น3ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบสกินแคร์ที่ช่วงนี้ใช้ก็จะถูกเรียงอย่างนี้ลงมาถึงตรงนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกะที่เป็นเข็มขัดทั้งหมดทั้งมวลถ้าใส่บ่อยๆก็จะอยู่ข้างบนอันที่ไม่ค่อยใส่ก็จะอยู่ข้างล่างก็จะมีแบบหลายแบบมากๆอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบว่าเครื่องประดับที่มีราคาหน่อยก็จะถูกเก็บไว้ในนี้แล้วก็เป็นพวกแว่นต่างๆนะคะที่เราใช้บ่อยๆก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอ๋อแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นคอนแทคเลนส์อันนี้เรียงแล้วนะเพราะว่ากำลังจะเตรียมขนเยอะมากเปิดแข่งร้านได้เลยอันนี้ก็จะเป็นทั้งวันเดย์แล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบรายเดือนซึ่งแบบจะหนักจะเต็มตรงนี้ก็เป็นลกไงอ่ะแล้วก็พวกนี้เกะอันนี้ข้างๆคือตอนแรกเมื่อก่อนก็จะไม่ได้มีเกะตรงนี้นะแต่ว่าคือต้องมีเพราะว่าของเยอะมากแล้วมันใส่ของไม่พอก็เลยเอามาใส่ในนี้ก็จะเป็นพวกแบบกล่องมือถือ2เครื่องเพราะว่าอะไรหายก็เลยได้มา2อันโดนขโมยไปนะคะทันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเครื่องสำอางใหม่ๆที่กำลังจะใช้แต่ยังไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้ก็คือน่าจะต้องขนไปที่นู่นเหมือนกันทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นพวกแบบของจุกจิ๊บที่เราซื้อมาแล้วก็ที่เราแบบเก็บไว้ก็จะเป็นพวก
ดิสนีย์แลนด์ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ามีระเบียบในความรกอยู่ 0.1% นะแต่ทุกคนไม่มีใครอยากเข้าห้องนี้นะต้องบอกมอยก่อนว่าคือทุกคนในบ้านโดยเฉพาะหมาคือเนื่องจากว่าห้องมีเป็นกระจกซึ่งมันก็จะไม่ private อยู่แล้วเพราะว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเวลาทุกคนเดินผ่านมาเข้าห้องน้ำพอหันมาในห้องก็จะแบบโอ๊ยโดยเฉพาะหมาหันมาแล้วหมาจะพูดว่าบิงเธอเก็บห้องบ้างหรือยังมาเลยอย่างเงี้ยนอยมาเก็บห้องเลยเพื่อนมาเพื่อนมาบอกอ๋ออีบิงห้องให้อะไรมึงเนี่ยห้องมึงมีงูหรือเปล่าทุกคนเดินเข้ามาทุกคนจะถามอันนี้อันนี้คือสภาพที่แบบดีขึ้นแล้วนะพัฒนาแล้วก่อนหน้านี้คือกองเสื้อแม่งเป็นภูเขาขึ้นไปขนาดเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บจริงๆเว้ยไม่เป็นระเบียบเลยนะเหมือนทุกคนมันจะเป็นปัญหาอย่างเช่นแบบเรามีตู้เดียวอย่างเงี้ยแล้วเราใช้กัน2คนใช่ป่ะพอเราพับไว้อะสุดท้ายมันก็ต้องรื้ออยู่ดีเพราะว่ามันหาไม่เจอพอบ้านมันเหมือนเป็นหลุมดําแล้วบางทีแบบเสื้อพอพับไว้พอจะใช้ตัวนี้ก็แบบเอ๊ะมันอยู่ไหนวะพอตอนที่กูจะไม่ใส่อยู่ดีมันก็โผล่มามันก็เลยเป็นแบบเนี้ยนะคะทุกคนนี่หน่อยอะไรเนี่ยนี่หน่อยและนี่ก็คือโทษของความตู้เสื้อผ้านะคะจะพาไปดูทีละมุมตรงนี้ก็คือพยายามแยกให้มันเป็นเสื้อขาวทั้งหมดเลยมันจะได้หายง่ายเพราะว่าเสื้อขาวเราเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนมันแบบพอมันพับแล้วมันหายากมากอะทุกคนข้างในมันก็จะมีแบบเสื้อสีขาวที่แบบใส่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะชอบไปอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นแบบพวกเสื้อจิ๋วเสื้อกอกต่างๆก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะได้หายง่ายก็ง่ายขึ้นนิดนึงแล้วก็นี้จะเป็นเกะชุดนอนส่วนอันนี้คือเมื่อก่อนนะเราจะวางกระเป๋าพวกกระเป๋าแบรนด์ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ทีเนี้ยบิงเก็บย้ายไปหมดแล้วก็จะเหลือบางอันที่ยังอยู่แต่กำลังจะเก็บวันนี้แล้วคนนี้ก็คือเต้าโพโคล่าก็จะนอนด้วยกันนี่แหละปกติก็จะนอนด้วยกันน่ารักไหมทุกคนเดี๋ยวบิงจะจำลองกันเข้าไปหาเสื้อผ้าเวลาจะหาเสื้อได้คือลำบากมากคืออย่างปกติเราจะต้องหาแบบเราต้องก้าวข้ามอย่างนี้ทุกคนและคืออันนี้คือสภาพที่แบบเก็บไปแล้วในระดับหนึ่งมันก็จะมีความดีขึ้นมาใช่ป่ะและทีนี้เราก็ต้องเปิดตู้ซึ่งอีอันนี้คือของไอบีแล้วมันเกะกะมากแล้วก็มีข้างล่างอีกแต่ว่าข้างล่างจะเป็นเสื้อที่แบบใส่ออกงานนี่นะคะกูถามจริงกูถามจริงไอ้บีมเปิดตู้ออกมาแล้วมันหกออกมาหมดเลยคืออะข้างบนก็ยังดูดีอยู่ข้างบนส่วนใหญ่บีมจะแขวนเป็นพวกสูตรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้าจะต้องไปทั้งหมดทั้งมวลส่วนของบีมจะอยู่ข้างล่างทั้งหมดนี้เลยก็คือจะสภาพนี้แหละค่ะของบีมของน้องบีมแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกเสื้อใหม่ที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่นะเรียงเอาไว้แต่ว่าอันเนี้ยจะขนไปทั้งหมดแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนลังอ่ะเนี่ยพวกที่แบบไม่ค่อยใส่แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นกางเกงยีนที่แบบไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันก็จะเก็บไว้ข้างล่างตรงนี้ช่องแอร์เนี่ยแหละมันจะเป็นช่องแอร์ที่จากห้องนู้นมาห้องนี้เย็นปะเย็นปะเย็นนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเกะที่บิงเพิ่งไปซื้อมาจากที่อินเด็กมั้งพวกกล้องอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้พังทุกคนเรามี G7X หลายอันมากอะคือบิงใช้ G7X หลายเครื่องมากอันนี้ก็จะเป็นกล้องต่างๆส่วนฝั่งนี้เป็นมาร์คหน้าที่คิดว่าจะใช้ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ๋อตู้อันนี้ทุกคนก็จะเป็นตู้ที่มากับเซตเมื่อกี้เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นเซตเดียวกันที่เหมือนเมื่อก่อนอาม่าซื้อมาแล้วก็มาทาสีใหม่เป็นสีขาวแล้วก็ขนาดห้องก็พอดีกับขนาดตู้เสื้อผ้าเป๊ะจริงดูดิทุกคนคือแบบมันเป๊ะมากทุกอย่างคือพอดีมากรู้ว่าทุกคนข้อดีของอันนี้อย่างหนึ่งคืออะไรรู้วะอีเบฟมึงสามารถพูดคุยกันได้ไงอีเบฟทำไรอ่ะอันเนี้ยตอนกลางคืนเราก็จะคุยกันแบบนี้ส่งของได้ด้วยใช่ส่งของได้รู้วะคืออย่างเช่นไอบีบอกว่าบีหยิบกางเกงให้หน่อยแล้วบีก็จะโยนเสื้อเนี่ยข้ามหลุมนั้นไปเว้ยแบบแล้วก็จะได้กางเกงแล้วเนี่ยไม้อันเนี้ยมันจะเป็นไม้อันเก่าตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วอะแล้วก็เหมือนเอามาทาสีใหม่แล้วก็แบ่งเป็นห้องคือเมื่อก่อนมันจะเป็นห้องเดียวที่แบบยาวๆไปถึงห้องนู้นเลยแล้วตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของกับห้องพระโอเคค่ะทุกคนนี่คือโฮมทัวร์บ้านเก่าของเรานะคะจะเป็นพาไปดูห้องนอนต่างๆที่เราอยู่มาจริงๆบ้านนี้ก็อยู่มานานมากๆตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็กำลังจะย้ายบ้านเลยอยากถ่ายเก็บไว้ด้วยเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคลิปเนี้ยคือปกติจะแบบแทบจะไม่ได้บอกใครเลยเนาะหรือว่าแทบจะไม่ได้แชร์เลยแต่ก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบเราอยู่กันจริงๆมันก็จะมีความลกนิดนึงซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงอยากซื้อบ้านใหม่นะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านใหม่เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนหลายๆอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการพอเราโตขึ้นของเราเยอะขึ้นแล้วพื้นที่บ้านมันก็เล็กลงบวกกับว่าบ้านเนี้ยจะรีโนเวทมันก็จะทำสวยมากไม่ได้เพราะมันก็ไม่ใช่บ้านของเราเนาะเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าซื้อบ้านของเราไว้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วบิงก็อยากได้หลายๆอย่างตามที่เราต้องการพอมาถึงจุดนึงเช่นเราอยากได้ตู้เสื้อผ้าคือส่วนตัวบิงถ้าถามว่าบิงอยากได้อะไรมากที่สุดบิงอยากได้ห้องส่วนตัวกับอยากได้ walk in closet ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากเพราะบิงค่อนข้างชอบพวกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นกระป๋องกระเป๋าคือจะซื้อค่อนข้างเยอะเลยอยากได้อะไรที่มันตอบโจทย์อ่ะน้องบิงอยากได้อะไรบิงอยากได้ห้องส่วนตัวแล้วก็แบบพื้นที่สำหรับตัวเองแบบวางของแล้วไม่หายอะไรเงี้ยอยากได้อะไรวะก็อยากได้ห้องตัวเองแทนแหละแล้วท่อนกับน้องมันไม่ดียังไงอ่ะกูรำคาญเสียงโกรธ
ก็รำคาญมึงเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่จริงๆอยู่แบบนี้มันก็จะมีความอบอุ่นนะมันก็จะเหมือนแบบว่าสามพี่น้องอะเนาะดูอบอุ่นดีเนาะจริงๆพวกเราก็นอนด้วยกันมาตั้งแต่เกิดวะแต่มันก็จะไม่ตอบโจทย์หรือยังไงก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมเราถึงอยากได้บ้านใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็ซื้อบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมกำลังที่จะย้ายบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันว่า EP หน้าบ้านใหม่ของเราจะเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแต่จริงๆแล้วคือแบบเนี่ยคือ3.5 ฟุตนะไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากบ้านไม่ได้สวยหรูแบบที่ทุกคนคิดซึ่งวันนึงสิ่งที่บิงอยากได้มากที่สุดในชีวิตคือบิงรู้สึกว่าบิงอยากได้บ้านแล้วก็วันนึงก็คือทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคค่อนข้างภูมิใจในตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะที่กำลังแบบอยากขยับขยายวันนึงโตขึ้นนะบิงเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนถ้าแบบมีความตั้งใจนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ Home Tour EP หน้านะคะบ๊ายบายหรือว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถามโพล่ายังอยากได้อะไรโพล่าอยากได้อะไรฮะโพล่าอยากได้อะไรเหรอโพล่าอยากนอนกับใครที่สุดโพล่านอนข้างนอกบ๊ายบายโพล่านอนข้างนอก